มาคัดข่าวดีกันต่อนะคะข่าวนี้จะพาไปชื่นชมดอกไม้ที่เป็นฝีมือของคนไทยนะคะในระดับเวทีโลกกับการแข่งขันจัดสวนดอกไม้ในเทศกาลดอกไม้ระดับโลกของประเทศอังกฤษนะคะในงาน Chelsea Flower Show 2015ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยคว้าแชมป์มาครองได้ถึง5สมัยติดต่อกันแล้วนะคะปีนี้ก็มารอดูนะคะว่าจะสามารถครองแชมป์เป็นปีที่6ได้หรือไม่ค่ะและที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือพระพุทธชินราชจำลองภายในสวนที่สื่อถึงแนวคิดพระพุทธศาสนากับคนไทยซึ่งประดับตกแต่งไปด้วยดอกกล้วยไม้ไทยนะคะซึ่งถือว่าเป็นดอกไม้สำคัญในทุกเวทีที่มีการแข่งขันเพราะถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของไทยเติมเต็มด้วยหลากหลายสีสันผสมผสานกับประติมากรรมและสถาปัตยกรรมของไทยอย่างลงตัวค่ะโดยมีสวนนงนุชพัทยาเป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะเข้าร่วมจัดสวนในการประกวดทุกๆปีเช่นเดียวกับงาน Chelsea Flower Show 2015ณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในปีนี้เตรียมความพร้อมมาเต็มที่เพื่อให้ได้เหรียญทองเป็นปีที่6หลังจากได้เหรียญทองติดต่อกันมาถึง5ปีค่ะสำหรับการจัดสวนในการแข่งขันครั้งนี้นะคะแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ด้านด้านหน้าเนี่ยจัดเป็นโต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องสักการะมีใบเสมาแสดงเครื่องหมายว่าเป็นเขตวัดโดยมียักษ์รูปงาม2ตนยืนเฝ้าหน้าประตูส่วนด้านหลังจำลองเจดีย์สี่ภาคของไทยนะคะทั้งภาคเหนืออีสานกลางใต้เพราะว่าเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทุกวัดในประเทศไทยส่วนด้านซ้ายจำลองพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพร้อมด้วยสิงคู่สีขาวอันเป็นสัญลักษณ์ของวัดแห่งนี้ที่งดงามตามแบบไทยโบราณขณะที่ด้านขวานะคะจัดสวนด้วยการจำลองหอระฆังธรรมจักรพัทยศและสามเณรล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาซึ่งพบเห็นได้ในทุกวัดค่ะทั้งนี้ในแต่ละด้านก็จะมีพญานาคและหงส์อยู่รายล้อมสวนไทยก็จะสะท้อนให้เห็นถึงพระพุทธศาสนาที่มีมาตั้งแต่พุทธกาลประกอบกับสีสันดอกไม้ที่สวยงามและงานจัดสวนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทำให้สวนไทยนั้นกลายเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนและนักจัดสวนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่เข้าชมงานค่ะ says I think this is a wonderful exhibit that you've put together really beautiful absolutely wonderful it's beautifully put together really glorious I always admire your garden every time I come to Chelsea Flower Show but this year I think it's really exceptional I think it's marvelous it's amazing yes the colors the design the dragonsand everything put together I think you've done a remarkably good job I think you should be most proud of thisขณะนี้สวนดอกไม้มากกว่า100สวนนะคะโดยนักจัดสวนทั่วโลกก็อยู่ในระหว่างการตกแต่งใกล้เสร็จแล้วทั้งหมดนะเหลือเพียงการเก็บรายละเอียดที่ต้องเป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนใน3ส่วนก็คือพืชพันธุ์ไม้ที่นำมาประดับความสวยงามและความโดดเด่นโดยรวมและสุดท้ายก็คือความยากง่ายความพยายามในการจัดสวนก่อนจะมีพิธีเปิดงาน Chelsea Flower Show 102ปีอย่างเป็นทางการในวันที่18พฤษภาคมนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ก่อนเปิดให้ประชาชนเข้าชมงานได้นะคะในวันที่19ถึง23พฤษภาคมรวมไปถึงการประกาศผลจัดสวนในวันที่19ด้วยเช่นเดียวกันค่ะต้องเชียร์คนไทยด้วยกันนะคะของดีของประเทศไทยเนี่ยมีเยอะแยะมากมายต้องช่วยกันสนับสนุนนะคะแล้วก็เผยแพร่ให้ต่างชาติ